ลักลอบเปิดศูนย์การเรียนภาษาพม่าในสุราษฎร์มีมากถึง6แห่งจังหวัดสั่งปิดหลายครั้งแต่ยังพบเปิดต่อเนื่องจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการร้องเพลงชาติพม่าต่อจากการร้องเพลงชาติไทยปรากฏในโลกออนไลน์จนมีการร้องเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นต้นตอของเรื่องนี้นายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีล่าสุดนายสุกลหนูปักดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แถลงข่าวเพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินงานพร้อมมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยระบุว่าการลักลอบเปิดศูนย์การเรียนภาษาพม่าในพื้นที่มีมานานแล้วและได้สั่งปิดมาแล้วหลายครั้งแต่ยังคงลักลอบเปิดใหม่ซึ่งจากการตรวจสอบในจังหวัดพบว่ามีศูนย์การเรียนของพม่าจำนวน6ศูนย์กระจายไปตามชุมชนต่างๆปัจจุบันสั่งปิดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราสั่งปิดแล้วก็ลักลอบอีกอย่างเงี้ยเป็นเกิดขึ้นเป็นประจำทีนี้ทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งใจเรื่องนี้เราได้คิดกันว่าเราจะมีมาตรการตั้งเป็นคณะทำงานแบ่งบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปตรวจสอบและมีการประชุมรายงานทุก3เดือน6เดือนนะครับอย่าให้เกิดกรณีเกิดขึ้นอีกนะครับกรณีมันผ่านมา2ปีปิดอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ไม่จบกันทันทีต่อไปจะเป็นมาตรการเข้มงวดการขึ้นนะครับเป็นไปไม่ได้นะที่มันจะปล่อยให้อย่างนี้เกิดขึ้นบ้านเมืองเราประเทศไทยนะครับเราต้องรักษาอย่าให้เกิดกรณีเขาใช้สิทธิ์ของเขาเกินสิทธิ์ด้านนายโชคดีสัตตาการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเมื่อปี2566นะครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบเอกสารนะครับมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็นำเข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับโดยมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับเราก็มีมติไม่เห็นชอบไม่จัดตั้งศูนย์นะครับเพราะว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็มีผู้เรียนจำนวนมากด้วยนะครับณเวลานั้นมีผู้เรียนที่เสนอขอมา625คนนะครับถือว่ามันมากนะครับคืออำนาจของทางจังหวัดที่จะดำเนินการให้จัดตั้งศูนย์นะครับแล้วก็ไม่มีชื่อผู้จะตั้งนะครับมันเป็นชาวต่างด้าวนะมันก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเรื่องวุฒิการศึกษาอีกนะครับที่ว่าต้องจบปริญญาตรีมันโยงกันหมดนะครับเราทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก็เลยมีมติไม่อนุมัติให้จัดตั้งนะครับนายโชคดีสัตตาการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าได้มีการยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชื่อว่าศูนย์การเรียนมิตาเยในพื้นที่อาคารเรียนเดิมของวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกุ้งแต่คณะกรรมการไม่อนุญาตให้จัดตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหลายข้อรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ในศูนย์มีมากถึง 1,100 คนจึงได้สั่งให้ยุติการสอนภาษาพม่าแต่ศูนย์ดังกล่าวยังคงลักลอบเปิดการสอนมาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการสั่งปิดไปมากกว่า10ครั้งขณะที่หน่วยงานความมั่นคงและจัดงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรของเด็กและผู้ปกครองการอนุญาตทำงานและการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงซึ่งจะต้องตรวจสอบโดยละเอียดเพื่อดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งครูชาวพม่า24คนครูคนไทย6คนรวมถึงครูใหญ่และเจ้าของสถานที่ให้เช่าเปิดศูนย์การเรียนซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว